working in many thousand years and now he's still working พระเจ้าทำงานมาหลายพันปีแล้วใช่ไหมคะและตอนนี้พระเจ้าก็ยังคงทำงานอยู่ in our life we have the time that we are working ในชีวิตของเราเราต้องมีช่วงเวลาที่เราทำงาน and we are tired too แล้วเราก็เหนื่อยด้วย and we need some rest right butAt the time that we rest, ในช่วงเวลาที่เราพักผ่อนอยู่นั้น God is working. พระเจ้ายังคงทำงานในชีวิตของเราใช่ไหม Did you ever feel about God working in your life? คุณรู้สึกไหมถึงการทำงานของเจ้าในชีวิตของเรา We cannot see by our eyes, right? เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของเรา But we know that God is still working because we can know by our changing.เราสามารถรู้ได้โดยการเปลี่ยนแปลง in our life ใช่ไหมในชีวิตของเรา We are changing. That is God working. เข้าใจไหมคะก็คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเรานั่นแหละก็คือการทำงานของเจ้า We grow up and we need some time. เราโตขึ้นเราก็ต้องการเวลาใช่ไหม But we need time for what? เรารอเวลาใช่ไหมเราต้องการเวลา We are waiting. We are waiting for us to grow up in each day. รอให้เราโตขึ้นใช่ไหมคะ But we have to know that in our waiting God is working ก็คือในช่วงเวลาที่เรารออยู่นั้นพระเจ้าก็ยังคงทำงานในชีวิตของเราเข้าใจไหมคะพระเจ้ายังคงทำงานค่ะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราใช่ไหมพระเจ้ายังคงทำงานทุกวัน and he never fails he never make mistake พระเจ้าไม่เคยพลาดไม่เคยมีความผิดพลาดสักครั้งหนึ่งเลย in Hebrew 11ใช่ไหมในฮีบรูบทที่11ข้อ1บอกว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้และมั่นใจว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมีจริงใช่ไหมก็คือ now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see if you have faith in the things that you cannot see พระเจ้าเป็นนำนะคะเข้าใจไหมเราต้องมีความเชื่อว่าในสิ่งที่เรารอหรือว่าเราสิ่งที่กำลังรอพระเจ้าทำบางอย่างในชีวิตของเราเราต้องรออย่างมีความเชื่อเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ